เป็นครูเธอใครเป็นอาจารย์เธอคำถามนี้มันมาจากไหนครับเดี๋ยวลุงจะหลับตาอธิบายให้ฟังใครเป็นครูเธอก็คือใครสั่งสอนเธอมานั่นแหละครับหรือใครเป็นอาจารย์เธอโอเคไหมคำถามคำนี้นะฮะมันมาจากดูมันจะเป็นคำถามของโมคคัลลานะนะถอยหลังไป19ชื่อว่าอติสะยังไงเนี่ยเอาว่าโมคคัลลานะก็แล้วกันตอนที่ยังไม่มาบวชมันชื่ออะไรก็ไม่รู้มาบวชในพระพุทธเจ้าเรียกว่าชื่อโมคคัลลานะโมคคัลลานะก่อนที่เป็นโมคคัลลานะนะไปถามหนึ่งในปัญจวัคคีย์ของพระพุทธเจ้าดูมันจะถามอสุชิยังไงอัศชิปัญจวัคคีย์มีอยู่5นะครับไม่รู้จำลุงผิดถูกป่ะ1กนทัญญะ2อัศชิ3มหานามะ4กับ5 ใครจำได้บอกหน่อยนะเอาแค่อัศชิก็แล้วกันเท่าที่จำได้เนาะนั่นน่ะอัศชิไปทำอะไรเดินไปบิณฑบาตตอนเช้าง่ายๆคือยุคสมัยนั้นเดินไปขอทานไม่รู้มีกะลาอย่างนี้ขอทานอันนี้โอเคไหมครับเหมือนนี่เหมือนขันขอทานนี่เห็นไหมได้ยังไปเรื่อยนะครับทีนี้ในการเดินการเหินเนี่ยสุขุมคำพีรภาพมากเดินสง่างามมากเดินตัวตรงย่างก้าวแบบเหมือนกับไม่กระเพื่อมอ่ะดูท่าทางกับโมคคัลลานะก่อนที่จะมาบวชนะฮะมองเห็นแต่ไกลเฮ้ยใครวะนุ่งเหลืองห่มเหลืองเดินสง่างามจังเว้ยเพราะว่าไอ้ทางด้านก่อนที่จะเป็นโมคคัลลานะเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าหมอเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของไปเนาะสัญชัยปริพาชกยังไงสัญชัยสัญชัยก็เจ้าสำนักหนึ่งก็แล้วกันนะครับเห็นสัญชัยสอนผู้คนต่างๆนะเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับก็เลยออกหาทิศทางที่จะไปที่อื่นไม่รู้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับออกจากสำนักก็ไปเจอที่บอกว่า